โอเคอ่ะเมื่อกี้เราค้างกันไว้ที่ที่การ์ดของพี่พงศ์พี่พงศ์ยังไม่ได้แชร์เนาะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังอีกทีไหมครับได้เลยครับคุณเริ่มมีความสงบเป็นปกติในใจไม่ร้อนใจไม่ด่วนตัดสินมีใจอดทนและพร้อมรับความแตกต่างพี่ว่าการ์ดอันนี้พอมามองย้อนอีกทีเหมือนมันเขียนถ้อยคำเยอะไปนิดนึงมันเหมือนแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะฮะพาร์ทแรกก็คือน่าจะเป็นเรื่องของความสงบนะฮะหมายถึงว่ามันพอมันเริ่มมีภาวะรู้ตัวเรื่อยๆนะมันจะรู้ว่ามันมีพื้นที่หนึ่งจริงๆที่มันไม่ได้มีความวุ่นวายอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ทุกครั้งเรายังมีโอกาสวุ่นวายไหมมีสิมันก็แค่เราเผลอสติหรือเราหลุดออกจากพื้นที่แห่งความไม่วุ่นวายก็แค่นั้นเองดังนั้นพี่ว่าตรงนี้แหละด้วยเหตุที่เรารู้ว่าเออมันมีเนาะมันมีความสงบนั้นอยู่เนาะแล้วมันก็สงบได้ทั้งในที่ที่สงบหรือกระทั่งสงบได้ในที่ที่วุ่นวายด้วยเหมือนกันถ้าเรารู้ว่าความสงบที่แท้จริงมันอยู่ที่ไหนสำหรับพี่นะสำหรับพาร์ทแรกมันเป็นแบบนั้นแล้วก็พี่เห็นบรรทัดหลังมันเขียนว่าอะไรนะพร้อมรับความแตกต่างหรืออะไรนะพร้อมรับความแตกต่างใช่ครับดังนั้นไอ้ความไม่สงบส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นจากความไม่พอใจหรือว่าเราไม่ค่อยแฮปปี้กับสถานการณ์ที่เป็นนะเนาะแล้วทั้งหมดอ่ะมันเพราะเกือบทั้งหมดอ่ะมันก็แค่คำว่ามันต่างจากที่เราคิดอ่ะมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดไงมันเลยเป็นพื้นที่แห่งความขัดแย้งแล้วรู้สึกไม่สงบมันร้อนเกินไปหรือเปล่าเนี่ยทำไมมึงฟังกูไม่รู้เรื่องวะหรือว่าเฮ้ยทำไมเอาเปรียบกันขนาดนี้มันไม่ได้ตรงกับที่เราต้องการหรือต้องเป็นนะเนาะมันต่างกันไปจากที่เราคาดหวังดังนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องความรู้สึกตัวแล้วก็เราอาจจะไม่ต้องรีบร้อนผีผามไปทำสงครามหรือเดือดร้อนกับความแตกต่างนั้นก็ได้ฮะพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นความเข้าใจในประโยคหลังที่เมื่อกี้เขาเขียนว่ามันก็พร้อมยอมรับความแตกต่างได้นะแล้วก็รวมกระทั่งว่าเราก็อาจจะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นด้วยว่าหรือเขาก็อาจจะแค่ยังไม่ได้อยู่ในพื้นที่แห่งความสงบเขาก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะทำอะไรบางอย่างที่วุ่นวายในตัวเขาแล้วก็ลามมาวุ่นวายในตัวเราอย่างแน่นอนหรือมันเป็นสิ่งที่เขายึดถือหรือเขาเชื่ออยู่อะไรเงี้ยมันก็เป็นความแตกต่างก็เป็นธรรมดาสำหรับพี่นะสำหรับการไปมีข้อสังเกตมีข้อสังเกตจากสิ่งที่พี่พงศ์พูดเมื่อกี้นิดนึงก็คือถ้าสมมติว่า เราได้เจอกับสิ่งที่เราคาดหวังนั่นหมายความว่าเราก็จะสงบเหรอครับอ๋อมันมีอาการอยู่แล้วไอ้ความสงบจริงๆอ่ะพี่ว่าความสงบมันเป็นภาวะพื้นน่ะมันหมายถึงว่ามันเป็นเหมือนจอกระดาษขาวๆที่ยังไม่มีอะไรวาดลวดลายลงไปอ่ะเนาะสมมติเราวาดรูปสวยสมมติสิ่งที่พอใจเราก็มันก็ต้องมีความเบิกบานขึ้นมาเป็นธรรมดาแล้วก็หรือถ้าเกิดเราวาดรูปเละมันก็เครียดเป็นธรรมดาอะไรเงี้ยสำหรับพี่รู้สึกว่าจริงๆอ่ะยังไงอ่ะไอ้ความสงบอ่ะมันมีอาการบวกลบเป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วแหละแต่บวกลบนี่แหละสิ่งใดที่มันมีคุณก็มีโทษอ่ะมันเป็นพื้นที่ที่ทำให้เราออกจากความไม่เป็นปกติธรรมดาแต่มันไม่ได้แปลว่าเราต้องปกติธรรมดาแล้วก็ไม่ต้องมีความดีใจใดๆเลยหรือว่าไม่รู้สึกทุกข์อะไรกับใดพี่ว่าสุขกับทุกข์ยังเป็นจริงเสมอเรื่องน่าดีใจยังเป็นเรื่องน่าดีใจเสมอเรื่องน่าเจ็บปวดก็ยังน่าเจ็บปวดเสมอแต่พี่ว่ามันน่าจะมีระยะห่างมากขึ้นที่ทำให้สิ่งเหล่านั้นมันไม่ดึงเราจนหลงสติเกินไปหรือมันไม่กดเราจนทุกข์จนออกจากสิ่งนั้นไม่ได้จริงๆพี่ว่าความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ทำให้เรารู้ว่าอาจจะกลับไปที่ตะกี้ที่บอกมั้งเราถ้าเราเจอตัวผู้เห็นหรือผู้รู้เนี่ยมันก็จะรู้ว่าไอ้ทั้งหมดบวกลบมันเป็นสิ่งที่ถูกเห็นไม่ใช่หรออะไรเงี้ยไม่รู้ตอบตรงคำถามของสนัทหรือเปล่าได้อยู่ครับได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ทีนี้พอดีผมมีแชร์แบบเรื่องปัจจุบันสุดๆเลยใช่เลยครับคือผม